สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Cardano Ecosystem หน่อยนะครับว่าเหรียญโทเค็นของโปรเจกต์ตัวไหนนะของตัว Cardano นะครับที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในช่วงนี้นะในช่วงที่เป็น Bear Market แบบนี้อยู่นะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราจะมาดูเหรียญนะตัวโทเค็นต่างๆนะที่อยู่บนเครือข่ายนะของตัว Cardano Ecosystem อยู่ตอนนี้นะที่มีเทรดกันอยู่นะในมูลค่าเทรดนะในราคาที่เป็นของเหรียญ ADA นั้นเนี่ยตัวที่ขึ้นมากที่สุดนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เป็นตัว Snake นะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนึ่งในมีมคอยนะครับที่อยู่บนเครือข่ายของตัว Cardano Ecosystem นะครับรองลงมาเป็นตัว AADA นะเป็นตัว DeFi นะครับตัว Stable นะครับ Stable นะ Stable นะถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งมีมคอยนะมีตัว MU นะครับมีตัว DFAG นะครับมีตัว AGIX นะของSingularity นะครับตัวโปรเจกต์ AI นะครับนั่นก็เป็นตัวที่มีการขึ้นมากที่สุดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับของโทเค็นนะที่อยู่บนเครือข่ายนะของตัว Cardano นะครับแล้วก็ถ้ามองมาที่นะโปรเจกต์ NFT นะที่มีการเทรดนะครับเยอะที่สุดนะครับมีขึ้นมาเยอะที่สุดนะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะอย่างตัวที่เยอะที่สุดนะก็ The F Society นะครับมี Mutant นะมี Carbon by The F Society นะครับมีตัวโคโนโคปี้นะครับมีเคเนชันนะเคเนชันคอสกับอีกตัวโปรเจกต์หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นตัวที่ NFT นะครับที่มีการราคาขึ้นมาเยอะที่สุดนะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองมาดูตัวโทเค็นต่างๆนะของโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่บนเครือข่ายของตัวคาร์โนนะครับที่มี Market Cap เยอะที่สุดตอนนี้นั้นเนี่ย10อันดับแรกนั้นเนี่ยก็เป็นตัว AGIX นะโปรเจกต์ Singularity นะที่ทำในเรื่องของตัว AI นะซึ่งในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณ3.30%นะมีตัว WMT นะ Verb Mobile Token นะที่ทำเรื่องของ Decentralized Telecom ที่ทวีปแอฟริกาอยู่นะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นมา0.75%นะมี Market Cap เป็นอันดับ2นะมีตัว Mel นะครับตัว DeFi Market Cap อยู่อันดับ3นะตัว AADA นะตัว Snake เป็นมีมคอยนะตัวโคปินะเป็นMetaverse นะเกมมิ่งแล้วก็ Metaverse นะที่อยู่บนเครือข่ายของตัว Cardano นะมีตัว Min นะตัว Min Swap นะทำในเรื่องของ DeFi แล้วก็ Decentralized นะ NTX นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าทำอะไรนะแล้วก็ตัวมี Indie นะครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัว DeFi แล้วก็มีตัว Chain นะ Chain ก็เป็นหนึ่งใน Reserve Coin นะครับของตัว JET นะ Stable Coin ที่Decentralized Stablecoin นะของตัว Cardano นะครับนี่ก็เป็น10อันดับแรกนะที่มี Market Cap เยอะที่สุดนะบนเครือข่ายนะของตัว Cardano นะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองมาดูนะว่าในรอบ30วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีโปรเจกต์ไหนที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็โดดเด่นนะเทียบในมูลค่าของตัว ADA นะตัวแรกนั้นเนี่ยก็คือตัว VYFi นะทำในเรื่องของตัว DeFi บนเครือข่ายของตัว Cardano นะในรอบ30วันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณ173.25%เลยทีเดียวนะรองลงมาเป็นตัว AADA นะขึ้นมาประมาณ111%นะมีตัว MU นะขึ้นมาประมาณ83%นะตัว Indie ขึ้นมา73%นะ LQ นะขึ้นมาประมาณ48%นะแล้วก็ตัว Snake นะเป็นหนึ่งในมีมคอยน์นะของ Cardano เนี่ยขึ้นมาประมาณ46.01%นะก็นี่ก็คือประมาณ5-6อันดับแรกนะที่ขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเยอะมากนะในรอบ1เดือนที่ผ่านมานะแต่ถ้าเกิดเราลองมาดูไส้ในกันหน่อยนะอย่างเช่นถ้าเราจะดูนะครับในเรื่องของตัวโทเค็นอย่างตัว AADA นั้นเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งนะในคอยนะที่ทำในเรื่องของโปรเจกต์ไฟดีไฟนะครับบนเครือข่ายของตัว Cardano นะครับถ้าเกิดเราจะลองดูนะเทียบตัว AADA นะครับในมูลค่าของ USD นะผมจะลองปรับตรงนี้นะครับให้เป็น USD นะครับดูซิว่าในรอบ1เดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยแท่งกราฟนั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับในราคาของตัว ADA นะก็พุ่งขึ้นมานะครับถ้าจะวัดกันดูนั้นเนี่ยในมูลค่าของตัว USD เนี่ยตอนนี้นะครับ1 ADA นั้นเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 2.32 USD นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมกดไม่ได้นะครับ
โอเคก็กลับมานะสำหรับตัว AADA นะในรอบประมาณ1 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมานะเกือบจะประมาณ100%เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดลองวัดจากจุดที่ต่ำที่สุดนะผมจะลองวัดจากจุดที่ต่ำที่สุดนะครับที่มีการพุ่งขึ้นมานะตั้งแต่ช่วงวันที่27 เดือนมีนาคมนะครับจนมาถึงช่วงขอวัดใหม่นะครับตรงนี้จะมาถึงช่วงตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณเกือบ400%นะครับก็ขึ้นมาเยอะเลยนะสำหรับตัว ADA นะผมเข้าใจว่าเหมือนเขาจะมีการอัปเกรดนะครับตัว DeFi ของเขานะครับในเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นที่2นะแต่ว่ายังไม่ได้มีทัมมิ่งที่ชัดเจนนะแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นมูลค่าใน USD นะถ้าเกิดลองดูเทียบมูลค่านะกับตัว ADA เองนะตัวเหรียญ Native Token ของเครือข่าย Cardano เนี่ยก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะพุ่งขึ้นมาประมาณสัก400เกือบ420%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองเทียบนะกับตัวบิตคอยนะครับลองดูกันหน่อยนะกับตัวบิตคอยว่าขึ้นมาประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกับตัวบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นมาในมูลค่าของบิตคอยเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ400%นะก็คือพุ่งขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูโวลุ่มโปรไฟล์นะครับของเหรียญนี้นะเพื่อที่จะดูกันหน่อยนะว่ามีตัว Wallet ไหนนะที่ถือเหรียญตัวนี้เยอะที่สุดนะในรอบ30 วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวท็อปเทรดนะครับแอดเดรสนะที่เทรดตัวเหรียญนี้เยอะที่สุดนั้นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นแอดเดรสตัวนี้นะครับมีถือตัวเหรียญมีถืออยู่ทั้งหมดประมาณ2.46 ล้านคอยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองเข้าไปดูไส้ในกันหน่อยนะของตัวแอดเดรสตัวนี้นะครับซึ่งแอดเดรสตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีความสําคัญนะเพราะว่าถ้าถือเยอะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาเหรียญแอดเดรสนี้มีการขยับนะครับมีการเทรดหรือว่าขยับส่งคอยตัวนี้เข้าออกไปใน Exchange มีก็มีความเป็นไปได้นะที่เราจะเห็นเหรียญอย่างตัว ADA เนี่ยร่วงต่ำลงไปนะเข้ามาดูตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาตรง Trade History นะครับจะสังเกตเห็นนะว่าตัว Wallet ตัวนี้นะครับที่ผมเลือกมาเมื่อกี้เนี่ยก็จริงๆถืออยู่หลายเหรียญเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัว ADA นะเป็นอันดับหนึ่งของพอร์ตของตัวเหรียญที่เขาถือไว้ในแอดเดรสเขาเลยนะเป็น ADA นะครับลองมาเป็นมินนะครับเป็นมิวนะครับเป็นตัว Snake เป็นตัวเป๊ะเป๊ะบูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมีมคอยที่อยู่บนเครือข่ายของตัว Cardano นะนี่ก็เป็นตัวเหรียญที่เขาถืออยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะมาดูตัวเขาเทรดกันหน่อยนะว่า Wallet นี้เทรดเหรียญไหนเข้าออกบ้างนั้นเนี่ยก็มีตัวเพิ่งจะซื้อนะตัว ADA มาก่อนนั้นนี่มีการขายตัวเมลนะครับซื้อ ADA มามีการขายตัวเมลนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะการขายตัวเมลนะครับแล้วก็ขายเพื่อมาเก็บนะตัว ADA นะกับตัวมินนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะของโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถทำแบบเดียวกันนี้นะกับเหรียญตัวอื่นๆนะได้เหมือนกันเลยนะที่อยู่บนเครือข่ายของตัว Cardano นะเพื่อที่จะดูความเคลื่อนไหวนะของตัวโปรเจกต์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูว่าแต่ละเหรียญนั้นเนี่ยมีการกระจายตัวของการถือนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะอย่างเช่นนะถ้าผมจะดูตัว AGIX นะผมอยากรู้ว่ามีการกระจายตัวการถือเหรียญนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะผมเข้ามาตรงนี้นะแล้วเข้ามาตรง distribution นะครับเพื่อที่จะดูว่ามันมี address ไหนถือเหรียญนี้มากน้อยแค่ไหนนะก็จะสังเกตเห็นนะว่าอย่าง address นี้นั้นเนี่ยถือเหรียญนี้อยู่นะประมาณ40.74 ล้านนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะคิดเป็น24.19%นะครับก็เรียกว่า2 address นี้รวมกันนั้นเนี่ยถือเกือบจะครึ่งหนึ่งนะของตัว AGIX นะครับที่มีอยู่ในระบบตอนนี้นะก็ค่อนข้างมีการกระจุกตัวกันอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นโอกาสที่จะโดนดำนั่นเนี่ยก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันนะผมเข้าใจว่าตัว AGIX เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์จริงๆก็เพิ่งจะมีความเคลื่อนไหวมาไม่นานนะดังนั้นการกระจายเหรียญไปสู่คนอื่นๆเนี่ยอาจจะยังน้อยอยู่นะตอนเริ่มต้นนะครับโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะของตัว Cardano นะครับที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะสำหรับตัวโทเค็นนะครับของโปรเจกต์ต่างๆนะที่อยู่บนเครือข่ายของตัว Cardano นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูตัว Total Value Lock นะครับที่อยู่บนเครือข่ายของตัว Cardano ตอนนี้เองนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดเราดูในมูลค่าของ ADA นั้นเนี่ยก็ทำออทำไฮอยู่นะครับตอนนี้ครับก็ไม่แปลกนะเพราะว่ามีการเอาเหรียญ ADA นั้นเนี่ยไปสเต็กไว้ในโปรเจกต์ DeFi ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในรอบ1 เดือนที่ผ่านมานะครับว่ามีตัวโปรเจกต์ไหนนะครับที่มีตัว Total Value Lock เพิ่มมากขึ้นเยอะที่สุดนั้นเนี่ยก็เป็นตัว VY Finance นะก็ไม่แปลกนะครับเมื่อกี้เราเห็นโทเค็นของ VY Finance เนี่ยก็พุ่งขึ้นไปนะไปตามกับตัว Total Value Lock ที่เพิ่มขึ้นมาสูงที่สุดนะในรอบ1 เดือนที่ผ่านมานะตามด้วยตัว AADA นะครับ Fluid Token นะครับGenius Yield นะ Genius Yield นะครับมีตัว Min Swap นะมีตัว Indigo นะครับมีตัวMulis Swap นะก็นี่เป็น7 อันดับนะที่ติดบวกนะในรอบ1 เดือนที่ผ่านมานะของตัวTotal Value Lock นะที่อยู่บน DeFi ที่อยู่บนเครือข่ายของตัว Cardano Blockchain นะทีนี้มาดูตัวเหรียญ Native Token บ้างนะของตัวเครือข่ายของตัว Cardano นะตอนนี้ราคาเองนั้นเนี่ยก็อยู่ที่นะอยู่ที่35 เซนต์นะถ้าเราลองดูใน Time Frame Daily นั้นเนี่ยเทียบนะกับตัวอินดิเคเตอร์อย่าง MACD นั้นเนี่ยเพื่อที่จะดูโมเมนตัมหน่อยนะว่าตอนนี้โมเมนตัมนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับในทำเฟรมเดลี่นั้นเนี่ยดูเหมือนพยายามที่จะเส้นสีเงินพยายามที่ตัดขึ้นไปนะเป็นบูลลิชคอร์สนะแต่ก็เหมือนตัดขึ้นไปได้แป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็หัวหักลงมาแล้วนะมีแนวโน้มนะที่จะย่อต่ำลงมาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ดูโมเมนตัมจากตัว RSI นั้นเนี่ยย่อต่ำลงมาเหมือนกันนะครับดังนั้นในทำเฟรมเดลี่เนี่ยก็ ADA ก็มีเหมือนจะมีโอกาสที่จะย่อต่ำลงมาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่เป็นแนวรับตรงนี้เลยนะจริงๆตรงนี้ก็เป็นแนวรับอยู่นะที่35 เซนต์นะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับในไทม์เฟรม weekly นั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเส้นสีเงินจะตัดลงเส้นสีส้มนะครับแล้วเป็นการตัดที่ตัดในบน bear market ด้วยนะตัดที่เส้นสีเงินและเส้นสีส้มอยู่ต่ำกว่าค่าศูนย์ด้วยนะครับเรียกว่าเป็น bearish cross ใน bearish settlement ด้วยนะครับถ้าย่อต่ำลงอาจจะย่อต่ำลงค่อนข้างมาเยอะเหมือนกันนะถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ตัว MACD ตรงนี้นะแล้วก็ดูเทียบกับตัวอินดิเคเตอร์RSI เนี่ยโมเมนตัมในไทม์เฟรม weekly เนี่ยก็ค่อนข้างย่อต่ำลงมาเหมือนกันนะดูเทรนด์นั้นเนี่ยก็เรียกว่าย่อต่ำลงมาตั้งแต่ช่วงเดือน February นะปี2021แล้วนะก็ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นแบร์มาร์เก็ตเป็นต้นมานะครับ กุมภาพันธ์ปี2021นะโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับสำหรับภาพรวมตลาดคริปโตวันนี้นะตัว Bitcoin Fiat Greek Index เองนะก็อยู่ในค่า51นะอยู่กลางๆอยู่นะครับภาพรวมตลาดคริปโตวันนี้เองนั้นเนี่ย Market Cap นะครับก็ยังยืนอยู่เหนือ1 ล้านล้านเหรียญอยู่นะ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ26,400นะครับ Ethereum อยู่ที่1,800นะครับ Cardano เองอยู่ที่35 เซนต์ในรอบ24 ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเหรียญไหนนะที่พุ่งขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญนะมีตัวนี้นะผมไม่แน่ใจทำอะไรนะขึ้นมาประมาณ15%นะในรอบ24 ชั่วโมงที่ผ่านมา The Graph นะก็เขียวมานิดหน่อยนะถือว่าเท่าเดิมนะเทียบกับ24 ชั่วโมงที่ผ่านมานะ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องBitcoin ลงทุนบอยด้วยนะผมก็จะเอาข้อมูลในตลาดคริปโตนะครับ Bitcoin ตัว Altcoin ตัว Cardano นะครับแล้วก็ Macro Economic ด้วยนะเนี่ยมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเป็นประจำนะสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ